สวัสดีกับสวัสดีสบายดีท่านผู้ชมครับทางไทยทางลาวทางสองฝั่งโขงเฮาเดอร์อเมริกายุโรปก็มีนะครับเพื่อนเพื่อน FC นะครับวันนี้เราจะมาเทพื้นนะครับผม C-Pack นะครับผมสั่งมาจากโรงงานนะครับผมนี่ครับขีดเส้นสีแดงนี่นะครับคือเป็นแนวเส้นนะครับสูงประมาณนะครับผมหนาประมาณ 4-5 เส้นนะครับผมเอาหวานหวานเท่าก็ได้เนาะไม่ต้องว่าภาษาข้ากลางเนาะนี่ครับผมที่ตะปูตอกเล็กไว้นี่นะครับผมนี่ครับแล้วก็วางอย่าลืมวางเหล็กเส้นนะครับผมเหล็กเส้นนะครับผมใส่นะครับผมกันพื้นแตกนะครับผมกันมันสุดครับผมนี่ครับถ้าบ่มีเฮาทุนถือเขากะถ้าประหยัดเขาก็ใส่ไม้ไผ่ก็ได้เด้อนี่ครับข้างนี้นะครับผมเขาใส่เหล็กนะครับผมเหล็กแบนๆยาวนะครับผมวางเพื่อกันนะครับผมกันน้ำออกนะครับผมกันน้ำปูนออกหรือว่าเฮ็ดให้มันเป็นแนวนะครับผมนี่ครับสูงประมาณซักนี้นะครับผมประมาณ 4-5 เซนนะครับผมพอดีพอดีครับผมโรงจอดรถเด้อพี่น้องเด้อทั้งหลังพุ่นกะเป็นเฮือนครัวนะครับผมนี่ครับนี่ครับอันนี้ประมาณ80ตารางเมตรนะครับผมใช้ปูนอยู่ที่13คิวเด้อพี่น้องเด้อ13คิวนี่ครับเฮือนครัวนะครับผมอันนี้เฮือนครัวเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับผมนี่ครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องเด้อเดี๋ยวจะลงคลิปใหม่ๆคลิปดีๆนะครับคลิปแปลกๆนะครับผมถ่ายทำให้ดูนะครับพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวจะวันนี้จะดำปูนรอรถปูนนะครับพี่น้องเด้อนี่นะรถปูนเพิ่งกำลังไปโลดปูนมาอยู่นะครับผมอยู่ทางอำเภอเรนูนครนะครับผมปอสุทธิสารนะครับไม่มีค่าโฆษณานะครับผมอันนี้ปอสุทธิสารนะครับผมใครอยากโฆษณานะครับโทรหาบ่าวเดชด้วยนะครับติดต่อได้นะครับนี่ครับเสริมเหล็กเส้นนะครับผม30x30นะครับ50เมตรตอนนี้รถปูนก็ได้มาฮอแล้วนะครับผมเอาเสียวลงนะครับผมรถ6คิวนะครับผมเบื้องหนู6คิวมาสิได้หลายปะได้นะครับผมจากเขตนี้นะครับผม6คิวเนาะมาถึงข้างหน้าบ่อนะครับผมชมเลยนะครับโอ้ปูนได้6นะครับปูนมันเทลงแห้งปูนนะครับมันก็เลยพลิกนะครับผมเพราะว่ารถมันเข้าบ่ได้นะครับก็เลยต่อท่อนะครับท่อนี่ต้องมีแนวห้องครับผมห้องเหตุการณ์มันโยนะครับเพราะว่าท่อมันอ่อนนะครับมันยาวนะครับเราก็ต้องห้องซะก่อนเนาะพี่น้องครับเกิดการผิดพลาดนิดๆหน่อยๆครับผมรถ10ล้อนะครับผมเป็นรถบรรจุมานะครับผมเท่านี้บ่าวเดชสั่งครับผม6คิวนะครับผมลงไปแล้วรถ6ล้อนะครับ2ครั้งครั้งละ3คิวเป็น6 6กับ6เป็น12คิวครับตอนนี้ได้12คิวแล้วนะครับเอาส่งก่อนเหรอวะตอนนี้จะได้เริ่มโลดปูนลงมานะครับโลดปูนจากรถลงมาพื้นนะครับพ่อนะครับผมจะได้มานะครับนวานนะครับผมบ้านเด็กผมเพื่อนนวานหรือว่าลงแขกครับผมทางภาคกลางนะครับมาซอยกันนะครับผมญาติพ่อเพื่อนมาซอยกันนะครับผมป้านี่รวมแรงรวมใจนะครับและขอบคุณพ่อบอทั้งหลายนะครับมาซอยกันเนาะอันนี้นะครับซอยเรือร่วมแห่งกันนะครับนี่ครับปูนเพื่อการได้โลดลงนะครับผมโอ้เฮแห้งเลยรอบนี้ครับ
เซตไว้นะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ประมาณ13คิวนะครับ13คิวครับพื้นที่ก็บ่ฮอด100ตารางเมตรนะครับนี่ครับเฮ็ดง่ายครับสมัยแต่ก่อนเนี่ยโอ้ต้องใช้แรงงานแบบคนขูดเองนะครับผมมือนี่มันทันสมัยขึ้นนะครับมีรถโหลดปูนซีแพคนะครับผมนี้นะครับปูนสำเร็จรูปนะครับผมมีห่อต่างๆนะครับผมเพิ่นกับพัฒนาขึ้นนะครับผมก็ลดการใช้แรงงานนะครับผมธรรมดาปกตินี่เฮ็ดหลายมือเด้อเทพื้นนี่นะผู้มือนี้นะครับผมสร้างสำเร็จเลยครับสร้างมาเป็นคิวนะครับผมรอที่บาร์นะครับผมตีกรอบไว้นะครับผมตีก็เพชรพื้นให้มันเพียงกันนะครับผมแล้วก็ซื้อตะข่ายนะครับผมตะแกงไว้เมียเนี่ยมาปูหรือว่าใช้ไม้ไผ่นะครับผมใช้ไม้ไผ่ก็ได้สารนะครับผมเป็นที่รองนะครับผมร่วมแรงร่วมใจครับแป๊บเดียวก็เสร็จครับผมนี่บริจาคนะครับพ่อคนมาส่งขอแรงนะครับแรงลดใจลงแขกช่วยกันนะครับเพื่อนเพื่อนคืออยู่ประเทศลาวนะครับเวลาเฮ็ดไฮเฮ็ดนานะครับผมก็คือกันครับเพื่อนกับลงแขกกันนะครับผมเฮ็ดนาบ้านนะครับผมส่วนทางมัดหมู่บ้านนะครับผมเปลี่ยนกันมือนี้เฮ็ดหน้าผู้นี้มืออื่นเฮ็ดหน้าอีกเจ้าเด้อเฮ็ดหน้าไปเรื่อยๆนะครับผมเดือนหนึ่งแบบหมุนเวียนจัดแบบบริจาคนะครับผมรายจ่ายเขาก็สิบเบอร์หัวบรั่วไหลออกไปเป็นการเซฟรายจ่ายอีกแบบเวลาขายข้าวขายน้ำขายมักเหนื่อยทางลาเพื่อนกับสิได้แบบเต็มๆนะครับผมรายจ่ายน้อยนะครับแต่ใช้เวลานะครับผมใช้เวลาเฮ็ดคือเฮ็ดหมุนเวียนกันไปเมื่อโมบาซอยทันแบบที่ขายอยู่ครับว่าเรียกมันก็ไม่ค่อยมีแล้วสมติดตามชมต่อไปเลยนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจหรือว่าจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปดีที่เราลงไปนะครับไกด์สิมดแล้วนะครับผมรถ10ล้อ6คิวนี่ก็บ่ได้น้อยเด้อครับเด้อได้2ล็อกเลยครับผม2ล็อกเลยนะครับผมเหลือล็อกสุดท้ายนี่ประมาณครึ่งล็อกนะครับผมก็สิใช้ประมาณ1คิวนะครับผมรวมทั้งหมดนะครับผมเป็น13คิวนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับผมอย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับคนใช้แรงงานนะครับบ่าวเดชนครพนมนะครับเดี๋ยวจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับเวลาลงไปนะครับไอ้ยักษ์เฮ็ดบ้านเฮ็ดอย่างหรือว่าเทพื้นเทอย่างนะครับผมก็ร่วมแรงร่วมใจกันแบบนี้นะครับทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับนี่ครับประหยัดค่าใช้จ่ายขึ้นมานะครับผมเทกับบ่ได้นาปานใดนะครับ 4-5 เซนนะครับผมบ่ต้องถึงกับ7เซนก็ได้นะครับ
เพราะว่าทางนี้เป็นทางเข้าบ้านนะครับโรงรถบ่มีรถใหญ่นะครับบ่มีรถ6ล้อ10ล้อนะครับผมถ้า6ล้อ10ล้อจอดนะครับจะต้อง7เซนนะครับ7เซนขึ้นนะครับนี่ประมาณ5เซนนะครับ 4-5 เซนติเมตรนะครับผมประมาณนี้นะครับผมเบิ่งด้วยสายตานะครับตีกรอบไว้แล้วก็รองด้วยตาข่ายเหล็กวายเมตรนะครับแล้วก็กวาดนะครับผมแล้วก็จับระดับนะครับผมกวาดจับระดับนะครับนี่ครับนี่ก็ไกด์ซีเซ็ตแล้วนะครับงานนะครับซอยเป็นกวาดเป็นกวาดนะครับพอเป็นซอยเป็นกวาดนะครับคนละไม้คนละมือนะครับลงแขกนะครับนวานนะครับรวมแรงรวบใจกันนะครับงานก็เซ็ตไว้นะครับประหยัดรายจ่ายเราด้วยนะครับเป็นการสร้างความสามัคคีในชุมชนนะครับตอนนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วครับผมเหลืออีกประมาณ1คิวนะครับ1คิวแค่นั้นก็จะเสร็จแล้วนะครับลงจอดรถแล้วก็เทพื้นลงครัวนะครับเพื่อนๆอย่าลืมฝากกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจสร้างสรรค์คลิปดีๆมาให้ชมกันต่อไปนะครับพี่น้องสองฝั่งโขงไทยลาวอเมริกายุโรปนะครับเพื่อนๆครับอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับปูนที่เราใช้เทนะครับผมUQ 1ประมาณ 1,600 นะครับผม 1,600 บาทนะครับราคาเริ่มต้นนะครับ 1Q นะครับผม 1,600 บาทหรือว่าใครสนใจก็ติดต่อทางบ่าวเดชนครพนมได้นะครับโทรสอบถามได้นะครับราคาถูกมากเลยนะครับผมบางที่ก็แล้วแต่นะครับผมบางร้านบางโรงงานกับ 1,700 นะครับผม 1,750 บาทหรือว่า 1,800 นะครับผมแล้วแต่ราคาตามร้านตามห้างเพิ่นต่างราคามานะครับร้านนี้ถูกแล้วนะครับพี่น้องนะครับเบาเดชเลือกราคาประหยัดไว้ก่อนนะครับผมI'm gonna go.
เมื่อได้โลดปูนสำเร็จแล้วนะครับผมเฮาก็ได้ทำการปาดหน้านะครับผมหรือว่ากวาดนะครับผมจับระดับนะครับผมกวาดนะครับผมจับระดับให้มันเสมอเพียงกันนะครับผมให้มันจะงามเวลาล้างน้ำหรือว่าน้ำไหลนะครับผมมันจะได้ไหลคล่องนะครับผมลงไปในแนวเดียวนะครับต้องใส่ฝีมือเด้อจับระดับนะครับสร้างฝีมือกวาดนะครับนี่ครับมันมาแต่ประเทศนอกสิงคโปร์ไปได้อันนี้นะระดับนายสั่งไงนะครับนี่ครับพ่อๆคนนะครับอ้าวขอจบคลิปแค่นี้นะครับเพื่อนๆครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ